But if you close your eyes โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกมของ Minecraft ในเซิร์ฟเวอร์ของ Hypixel นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับมีคนรีเควสต์มาประมาณว่าให้ผมนั้นทำการอธิบายเกี่ยวกับเปิร์กของ Skywall นะครับผมแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะครับผมจะอธิบายเปิร์กของโซโล่ทีมเมกาผมอธิบายแค่3อันก่อนส่วนแรงค์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังเพราะว่าแรงค์เนี่ยจะละเอียดนิดก็โอเคนะครับเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะผมโอเคนะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับเปิร์กนี่สามารถหาได้จากการคุณสุ่มตรงนั้นเห็นไหมครับโซเวลตรงนั้นนะครับผมคุณสุ่มจากตรงนี้คุณจะเอาโซมาจากไหนคุณไปฆ่าแล้วก็จะได้โซมานะครับหนึ่งตัวก็1โซนะครับจบเกมก็จะมีโบนัสโซซึ่งไอโบนัสโซเนี่ยคุณสามารถอันล็อกได้โดยใช้คอยในเกมนะครับคอยนี้ได้จากการฆ่านะครับผมถ้ามีคุณ3คุณค่าก็น่าจะได้ประมาณสัก30บาทหรือว่ากี่บาทผมจำไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเคยเล่นตัวที่ไม่มีแรงอยู่นะฮะก็จะได้น้อยแต่ว่าต้องใช้เวลาเก็บนานถ้าเกิดคุณต้องการที่จะได้คอยเยอะๆคุณก็แค่เปิดบูทก็ได้นี่ครับเปิดบูทก็แค่มาที่หัวคนนะครับแล้วมาที่บูทคอยตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดบูทของตัวเองนะครับผม personal นะครับแล้วก็เปิดแล้วแต่นะครับมันก็จะมีเวลาบอก1วัน3ชั่วโมงอะไรเงี้ยคูณ4คูณ5คูณ6ว่าไปนะครับแล้วแต่คนนะครับอันนี้ได้มาจากการรีวอร์ดของเลเวลนะครับก็อย่างเช่นผมตอนนี้ผมเลเวลตรงนี้ใช่ไหมก็จะมีรีวอร์ดตรงนี้นะฮะตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวลที่100นะครับผมจะสิ้นสุดตรงนี้ส่วนตั้งแต่100ขึ้นไปก็จะมีเป็นอย่างเช่นเท่าไหร่นะแบบ105 110อะไรประมาณนี้คือผมไม่แน่ใจไม่ชัวร์เหมือนกันเอาไปค้นหากันเองแล้วกันในคลิปนี้ผมจะมาเจาะลึกๆแล้วกันนะครับผมอย่างที่ผมบอกครับมันสามารถค้นหาได้จากโซตรงนี้ได้ใช่มั้ยคุณเปิดปุ๊บก็จะมีข้อความบอกว่าคุณเปิดได้อะไรนะครับผมได้เงินได้โซได้คิดซึ่งก็ตามนั้นนะก็เอาเงินไปอัพกันนะครับผมก็วิธีการมาอัพเปิร์กนะครับผมบอกไว้ก่อนเปิร์กเนี่ยมันจะมีเปิร์กแบบว่าหลังจากฆ่าแล้วได้หรือว่าเราใช้งานมันยังไงดีเดี๋ยวผมบอกแล้วกันอ่ะโอเคครับมาที่คำว่าคิดแอนด์เปิร์กนะผมแล้วก็มาที่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมเราจะกากระบาดตรงนี้ออกไปนะครับตรงของแรงค์ตรงนี้เราจะไม่อธิบายนะครับเราจะมาอธิบาย3โหมดใหญ่ๆนะครับผมก็คือโซโล่ดับเบิ้ลแล้วก็เมกานะครับผมสำหรับโซโล่นะครับผมโซโล่นะครับจะมีเปิร์กพิเศษสำหรับโซโล่เปิร์ก1นะครับผมคือเปิร์กอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ Arrow Recovery นะครับทุกคนอันนี้เป็นเปิร์กที่เวลาคุณยิงธนูโดนเขาแล้วมันจะทำงานนะครับมันจะแรนดอมนะครับมีแค่ 25% นะครับสมมติว่าคุณใช้ธนูยิงไปเนี่ยถ้าเกิดมันโดนเนี่ยจะมี 25% ที่ลูกธนูนั้นน่ะจะไม่เสียไปแต่มันจะกลับมันเสียแหละแต่ว่ามันจะกลับมาเข้าใจปะสมมติมี21นัดคุณยิงปุ๊บๆ21นัดใช่ปะมันก็ใช้ไป1นัดใช่มั้ยคราวนี้เวลาคุณยิงโดนปุ๊บมันจะแรนดอม 25% เนี่ย 25% เนี่ยที่ลูกธนูจะกลับมาหาเราก็คือได้คืนอ่ะไม่สูญเสียลูกธนูไปอันที่2นะครับอันนี้นะครับ 5% ที่เรายิงธนูไปอ่ะ 5% เท่านั้นนะครับเมื่ออัพวีนะครับลูกธนูจะติดไฟนะครับไอ้ตรงนี้ก็คล้ายๆกันคือยิงไปยิงออกจากธนูไปอ่ะนะออกจากธนูไปเนี่ยมันถึงจะเป็นผลมี 5% เท่านั้นที่ลูกธนูจะติดไฟนะครับผมก็อันนี้ก็ดีเหมือนกันเวลาคุณเจอศัตรูที่ใช้ TNT วางคุณก็ยิงไปแรนดอมไป 5% ผมไม่รู้ว่ายังไงนะครับคุณลักกี้ก็อาจจะติด2ลูกติดก็ได้ใครจะไปดูนะครับแต่ว่าผมจะเป็นแบบนั้นนะอาจจะบางทีมันแบบฟุกนะฮะยิงไป2ลูกแล้วมันก็ติด2ลูกเลยนะครับผมนี่ครับเปิร์กเนี้ยมันพิเศษอย่างนึงคือมันมีแค่ในโซโล่นะครับย้ำนะครับในโซโล่นะครับทุกๆคนที่เห็นผมเล่นทีมนะครับมันไม่มีนะครับคือผมหลีกเลี่ยงตอนแรกผมเล่นบูลเดอร์มันแบบเฮ้ยมันโกงยังไงคือเวลาคุณคิวคนนะครับคุณจะได้สเตรนจ์นะครับ1สเตรนจ์1นะก็คือ5วิคุณสเต็ง1 5วิคุณสามารถเก็บคนได้เรื่อยๆเลยอ่ะนะเหมือนเล่นคุณเล่นบัตเลยอ่ะคุณตีปุ๊บแล้วคุณกระโดดฟุ๊บๆๆๆอย่างนั้นได้เลยครับคือมันตีแล้วมันเลือดมันเยอะมากยิ่งถ้าดาบคุณอ่ะมันชาร์ปเน็ตเยอะๆอ่ะฮะโอ้โหแรงมากเลยครับมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้ก็มีแค่ในโซโล่เปิร์กนะครับในทีมในเมกาตัวนี้ได้ถูกรีมูฟไปผมคิดว่ามันน่าจะโกงนะครับผมก็ตรงนี้เมื่ออัพเป็น V นะครับก็จะได้5วินะครับก็อันน่าจะเวล1น่าจะได้5วิอะไรประมาณนั้นนะครับต่อไป Ender อันนี้นะครับ Ender ก็คือปลาย Ender Pearl ไปมีคนถามเยอะมากปลาย Ender Pearl ไปเนี่ยทำไมไม่เป็นดาเมจก็คือผมอัพ Ender ตรงเนี้ยมันครบ 100% ครับมันครบ 100% ก็คืออัพตั้งแต่เวล1ถึง V เนี่ยมันก็จะประมาณ25 50 75 101ก็ประมาณนี้ก็คือ 100% ที่ผมจะไม่รับดาเมจจาก Ender Pearl เวลาผมปาลงไปกับพื้นแล้วนะครับผมอันนี้ก็ยูทฟูลมากคือมันชอบผมชอบมากเลยนะฮะเดี๋ยวมันจะไปคอมโบกับอีกเปิร์กหนึ่งนะฮะโอเคอันนี้นะครับผมอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่คือมันเป็นเปิร์กที่เอาไว้ใช้ในการที่แคมป์นะครับคืออยู่บนเกาะแล้วเรามีพิกแอคเราขุดนะครับอันนี้คือมันจะออโตเมติกสเมล
นะครับก็คือมันจะเผาแร่ให้เราเลยนะครับเป็นอินก่อนได้เลยนะครับผมก็ตามนี้นะครับไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีผลกับเกมเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เล่นเร็วกันนะครับคือเก็บของปุ๊บกระโดดเข้าตรงกลางเก็บของตรงนี้ก็อาจจะแบบทำพวกชาเลนจ์อะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเปิร์กนี้มันมีผลตรงไหนบ้างนะเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้อันที่2ครับ Jungle Notch นะครับผมเมื่ออัพเป็น V นะครับอันนี้ดีมากอันนี้โคตรดีนะครับถึงแม้มันจะเป็นฮิล1นะครับทุกครั้งที่คุณคิวนะครับมันจะให้รีเจนคุณ1นะครับ10วิก็10วิก็จะประมาณสัก2หัวใจหรือสัก4หัวใจผมไม่มั่นใจนะฮะก็น่าจะประมาณนั้นสัก2หัวใจอะไรประมาณนี้ฮะคือมันดีมากเลยนะเนี่ยนะครับมันทำให้คุณรอดมาได้สมมติว่าคุณเลือดเหลือ1แล้วคุณสู้กับคุณเป็นไฟอ่ะคุณติดไฟอย่างเงี้ยมันคุณยังมีแบบจังเกิลนอตแบบช่วยแบบให้ฮิวตัวเองเพื่อให้คุณรอดนะครับนะตัวนี้ก็ดีนะครับผมอัพไว้อันนี้มันจะไม่ทับการนี้นะครับคือมันจะดีมากคือคุณฆ่าปุ๊บแล้วคุณได้สเต็งด้วยได้ฮิวด้วยคุณสามารถฆ่าตัวต่อไปได้เลยนะอันนี้ดีมากต่อไปครับอันนี้นะครับเมื่อคุณยิงด้วยโบของคุณนะครับผมด้วยโบนะครับฆ่าคนด้วยโบ2ตัวนะครับ2ตัวเลยอ่ะแล้วมันน่ะจะเพิ่มเอนชาร์ทให้คุณเพิ่มมาอีก1สมมุติคุณโบเลเวล3ได้มาจากเชสตรงกลางเอ้ยเชสในฐานเราคุณเอาธนูเนี้ยไปยิงด้านซ้ายก่อนตัวหนึ่งปุ๊บแล้วตายแล้วคุณหันไปยิงด้านขวาปุ๊บแล้วตายมันจะเพิ่มให้คุณเป็น4ไม่เป็นใช่เป็น4นะครับเป็น4ก็ดีมากอันนี้แต่ว่าผมไม่ค่อยใช้ธนูครับคนที่ใช้ธนูเนี่ยมันจะดีมากนะครับไปทำชาเลนจ์โบงหรืออะไรประมาณนี้นะก็ดีต่อไปไมติ้งนะครับอันนี้ไมนิ่งอันนี้ก็คือ 50% ในการเพิ่มนะครับเพิ่มเหมือนจะเป็นบล็อกนะบล็อกก็คือสมมติคุณขุดเพชรหรือคุณขุดไอรอนเงี้ยมันจะเพิ่มมาอีก1นะคือดีมากอันนี้แต่ว่าผมไม่ค่อยได้ขุดอะไรหรือว่าเล่นแรงเนี่ยแต่ต้องใช้อันนี้นะครับผมต่อไป resistance นะครับอันนี้ก็ดีนะดีคือเวลามีคนมารัชชิ่งคุณคือวิ่งเข้ามาเพื่อต่อบล็อกมาแล้วกระโดดใส่คุณอย่างเงี้ยคือมันจะมี resistance แต่ว่าคุณต้องมีเลเวลนะครับคือ15วินะครับเริ่มเกมมา15วิคุณจะมี resistance 2นะครับก็คือเป็นเหมือนเป็นต่อต้านคือรับดาเมจน้อยอะไรประมาณนั้นนะครับคือ15วิก็ดีนะฮะดีอันนี้ผมอาจจะอธิบายไม่เข้าใจก็คือเหมือนแบบมันเป็นเอฟเฟกต์ต่อต้านนะครับแบบคุณโดนตีอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบได้รับดาเมจน้อยอันนี้ผมไม่มั่นใจนะอาจดาเมจน้อยลงผมคิดประมาณนี้คือรับดาเมจน้อยลงถ้าเกิดสักเลเวล20เนี่ยอาจจะตีไม่เข้าเลยก็ได้ผมไม่มั่นใจนะอันนี้ก็ไปหาข้อมูลเอาแต่ว่าอันนี้ก็ยูทฟูมีก็ดีกว่าไม่มีนะต่อไปสปีดบูทครับเริ่มเกมมาคุณจะได้เฮดก็คือการขุดนะครับ30วินะครับก็คือขุด30วินะก็ดีนะครับตีเร็วด้วยผมไม่รู้ว่าตีเร็วหรือเปล่าน่าจะคิดไปเองแต่ว่ามันเอาไว้ขุดเอาไปคอมโบกับอันนี้นะครับผมแล้วก็คอมโบกับอันนี้นะฮะแต่ผมไม่ได้ใช้ต่อไป knowledge นะครับ knowledge เนี่ยมันเป็นเปิร์กอีกเปิร์กที่ดีมากนะครับก็ทุกครั้งที่คุณคิวทุกครั้งที่คุณคิวนะครับคุณจะได้3เลเวลนะครับก็มันดีมากเลยนะสมมุติคุณแบบลืมคิวอย่างงี้คุณสามารถใช้อันนี้เพื่อที่จะดูคิวได้ก็คือเอา3ไปหารอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็ดีนะครับได้คุณได้ดาบชาร์ป2คุณไปตรงกลางเอาดาบชาร์ป1เอ้ยคุณได้ดาบชาร์ป1ใช่มั้ยครับแล้วคุณมีชาร์ป1ของคุณน่ะแล้วคุณฆ่ามาแล้วประมาณ 3-4 ตัวอย่างเงี้ยคุณก็มาตีได้โดยคุณไม่ต้องปาเลเวลเลยนะอันนี้ดีต่อไปอันนี้นะครับอันนี้นะครับเมื่อคุณยิงโดนนะผมคิดว่ามันยูทฟูลเวลาเหมือนเป็นตัวล่อเป้าคือยิงไปใน 10% ที่จะสปอนซิลเวอร์ฟิตมาต่อยเขานะครับผมซึ่งผมก็น่าจะโดนด้วยคือบางครั้งมันก็หันมากัดเราผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็อันนี้ก็ดีนะฮะก็คือยิงธนูแบบไปปุ๊บๆๆแล้วแบบเอ้ยมันสปอนมา2ตัวเงี้ยมันก็จะตีใช่มั้ยตีเราก็ต่อบล็อกไปทันไปตีมันได้นะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันหรือว่าผักตกอันนี้ดีๆๆต่อไปอันนี้มันแอบดีนะผมคิดว่ามันแอบดีมากทุกครั้งที่คุณคิวนะครับมันจะทำให้ฟูลคือฮังเกอร์ของคุณมันจะฟูลเลยอ่ะมันจะเต็มเลยอ่ะคุณไม่ต้องกินอาหารเลยอ่ะ
จับสังเกตไหมมันจะมีอาหารให้คุณในกล่องอ่ะถ้าเกิดคุณไม่มีเปิร์กเนี่ยคุณจะลำบากมากเพราะคุณต้องกินบ่อยๆนะครับเพราะเลือดคุณจะยุบนะครับผมอันนี้ก็ดีนะฮะอันนี้ดีอัพแวะนะครับเป็นคอมมอนด้วยดีดีต่อไปรีเวนนะครับเมื่อคุณตายนะครับมันจะสเปาแมงมุมมา 5% นะฮะสเปาแมงมุมมามากัดเขาผมว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดแบบมีช็อตลัคกี้แบบมันอยู่ตรงสะพานแล้วมันกำลังจะกระโดดเนี่ยแล้วแมงมุมกระโดดใส่แล้วมันตกก็ถือว่าโอเคไปแต่ว่าอันนี้ผมนานๆทีเปิร์กนี้จะทำงานนะครับไอ้เปิร์กนี้ทำงานหลังจากที่คุณตายไปแล้วนะครับผมไอ้เปิร์กอ้วนอันนี้ผมมันก็ดีนะมันดีเอาไวรัสนะครับผมก็คือมันจะให้คุณ20วินะครับได้ absorption มาก็คือมีหัวใจทองมา2หัวใจนะครับ2หัวใจเวลาคุณเริ่มเกมมาปุ๊บมี2หัวใจคุณกระโดดไปตีได้เลยนะครับผมก็คือเป็นหัวใจทองนะครับก็ดีต่อไปอันนี้สำหรับคนที่ชอบฟัดบิดนะครับผมแล้วมีบล็อกน้อยนะฮะก็คือเวลาคุณต่อบล็อกไปเนี่ยหลังจากที่คุณต่อไปแล้วเนี่ยมันจะใช้เปิร์กนี้นะครับคือ 25% นะครับในการทำให้บล็อกของคุณนั้นไม่หายไปก็คือคุณใช้สมมติมี64บล็อกเปิร์กเนี่ยมันทำงาน2ครั้งก็คือคุณต่อบล็อกไปครั้งนึงปุ๊บเปิร์กมันทำงานปุ๊บบล็อกคุณจะไม่เสียไปเข้าใจปะแล้วคุณต่อยปุ๊บแล้วเปิร์กมันทำงานอีกบล็อกคุณจะไม่เสียไปวางบล็อกปุ๊บบล็อกไม่ทำงานบล็อกคุณจะเสียไปงงปะก็คือมันทำเหมือนคล้ายๆกับแอโร่ครับคือยิงโดนแล้วธนูจะกลับมาอันนี้ก็คล้ายๆกันคือต่อบล็อกไป25%ที่บล็อกจะคืนกับเราอธิบายอย่างนี้ก็จบปะวะต่อไปอันนี้นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นการลดดาเมจนะครับผมก็คือจากทั่วๆไปเช่นตกน้ำดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าติดไฟอย่างเงี้ยจะทำให้ดาเมจลด 20% อันนี้ผมว่ามันเห็นผลนะคือช่วงที่คุณติดไฟอย่างเงี้ยมันจะมีบางทีแบบดาเมจมันไม่เข้านะหรือว่าดำน้ำอย่างเงี้ยแบบคุณกำลังไต่น้ำมาแล้วแบบหายใจไม่ทันมันจะขึ้นแล้วแบบไอเนี้ยมันช่วยคนพอดีอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามันมีก็ดีนะไม่มีก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ทำให้เกมคุณดีขึ้นนะครับคืออ่ะยูเลตอันนี้ยูเลตมั้งสำหรับผมไม่ค่อยได้ใช้มันดูว่ามันใช้วะน่าจะใช้แหละก็มีก็ดีกว่าครับมีก็ดีกว่าอัพไปเถอะแร่แค่แร่เองโอ้โหอันเนี้ยผมบอกเลยทุกคนมันสุดๆของสุดๆมากนะครับ Rocky Charm นะครับผม 30% to change change to get a golden apple คืออ้าวมีคนกด follow กู Rocky Charm เนี่ยมันอัพเยอะมากนะครับคือ20เวลทุกคนคุณต้องใช้เงินอัพผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ผมสูญเสียกับอันนี้ไปเยอะมาก 30% เวลาคุณฆ่าเนี่ยคุณจะได้ apple ทองกลับมาอันนี้คือดีนะอันนี้ดีอันนี้แต่เป็น common แต่ว่าดีนะครับอัพไปครับ20นิโคแมนเซอร์นะครับเป็นหมอผีนะครับก็คือเวลาคุณฆ่าคนนะครับไอคนตัวนั้นอ่ะมันจะสปอนเป็นซอมบี้ให้เรานะครับผมก็จะมี 8% ที่จะเชงนะครับที่จะเปลี่ยนมันอ่ะอันนี้ดีโคตรสำหรับผมแล้วเอามาคอมโบกันนี้ดีเลยนะครับแบ็คเมจิกนะครับคือ 15% ที่คุณผลักคนอ่ะตกลงไปในตกโลกไปเนี่ยแล้วตายโดยการตกโลกเนี่ย 15% ที่จะทำให้คุณได้Enderpearl 1ลูกนะครับผม1ลูกอันนี้ดีมากนะครับก็อัพไว้นะครับ Legendary นะครับก็แพงอยู่นะส่วนมาตรงนี้ไอตรงเนี้ยมันเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดผมคิดว่าเหมือนกันหมดนะอ๋อไม่เหมือนกันหมดครับมีเปิร์ก1อันนี้ฮะอันนี้คือเวลาคุณฆ่าเนี่ยคุณจะได้ absorption ขึ้นมา2นะครับก็คือ7วินะครับอันนี้ดีเอาไปคอมโบกับอันนี้ได้Lucky Charm ได้สมมติคุณฆ่าปุ๊บใช่ไหมแล้วคุณได้absorption ใช่ป่ะปุ๊บแล้วคุณได้อันนี้ด้วยคุณก็กินแอปเปิลเนี่ยไปคือผลมันก็ยังอยู่แล้วคนนี้คุณไปฆ่าปุ๊บแล้วคุณได้แอปเปิลอีกคุณก็กินงงป่ะ absorption คุณก็จะไม่หายงงไหมช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเวลาคุณฆ่าคุณจะได้ absorption มา7วินะครับผมแล้วก็อันไหนว่าผมในนี้จะไม่มีบูเลเซอร์หรือว่าสเต็งนะครับจะไม่มีสเต็งให้หรอโอเคต่อไปเมกาเปิร์กนะครับผมเมกาเปิร์กก็ไม่น่าจะมีอะไรมั้งผมขอดูก่อนผมไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะผมไม่ค่อยเล่นเมกานะครับนี่อันนี้ดีมากทุกครั้งที่คุณฆ่านะครับผมมันจะทำให้คุณจะได้
resistance นะครับก็คือเป็นค่าต่อต้านยาผลเอฟเฟกต์ต่อต้านเหมือนเดิมนะครับที่ผมงงๆกันนั้นนะครับก็คือ10วิอันนี้ดีมากเวลาคุณมีเลเวลเนี่ยคุณแทงให้เพื่อนได้เลยนะตีไปเถอะแม่งไม่เข้าอันนี้คืออันนี้โคตรดีครับอันนี้คุณ 10% นะครับคุณต้องมีเลเวลนะ 10% ครับที่จะเพิ่มเลเวลในดาบของคุณนะครับสมมุติว่าคุณดาบชาร์ป2ใช่ไหม 10% เวลาคุณฆ่าปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มให้คุณเป็นชาร์ป3เข้าใจป่ะ Change to add one level of sharpness ก็คือเปลี่ยนก็คือเพิ่มอ่ะเพิ่มเลเวล sharpness ให้เราอ่ะอีก1เวลาคุณฆ่านะครับไม่ต้องใช้เลเวลอันนี้ผมเข้าใจผิดคือไม่ต้องใช้เลเวลนะครับคือแค่ฆ่ามันก็เพิ่มให้คุณโอเคมีอะไรอีกไหมอ๋อนี่คืออันนี้เปลี่ยนนะครับอันนี้คือ3คนนะครับในโซโล่หรือว่าทีมมันจะ2ตัวนะครับอันนี้ต้องฆ่า3ตัวนะฮะโอเคถึงจะเปลี่ยนนี่ปกติอากิชามปกติครับโอเคอันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมไม่มีอะไรแล้วอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับคิดหรือไม่ใช่คิดดิก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเปิร์กในเกมนี้ผมอาจจะไม่ได้อัดฟุตเทจมาอธิบายคุณว่ามันใช้ผลใช้การยังไงแต่ว่าผมอธิบายไปแล้วว่าเปิร์กเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับผมโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับหรืองงก็ดูใหม่ฟังใหม่นะฮะหรือว่าไปลองเองนะฮะผมบางทีผมเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องโทษนะฮะก็เดี๋ยวนี้จะเดี๋ยวก็โอเคนะสักพักผมก็จะมาสตรีมใน YouTube นะครับผมแล้วก็ลงคลิปปกตินะฮะน่าจะทุกวันแต่ว่าเป็นพวก Skywall เป็นพวกมินิเกมอะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ผมโปรมิสเลยผมจะมาอัพคลิปให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็จะมีเกมอื่นด้วยนะครับเช่น RV อะไรอย่างงี้นะฮะก็ฝาก Mr. Zero ด้วยนะครับผมคัมแบ็คอะเกนนะครับรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่คัมแบ็ครอบนี้คัมแบ็คของจริงนะครับก็คลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์พูดงงๆขออภัยเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับผม